สวัสดีค่ะ ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบาดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อเพื่อรับสถานการณ์การการ,ระบาดของโรคโควิด -19 แก่โรงพยาบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรี วันนี้ที่โรงพยาบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรีนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเป็นแห่งที่แปดจากโรงพยาบาลยี่แห่งทั่วประเทศ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ SCG ดําเนินการก่อสร้างเพื่อรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่บ,บุคลากรทางการแพทย์ขณะทําการตรวจหาเชื้อโรคห้องตรวจหาเชื้อ m o d u ล a r สวอปยูนิตนี้ออกแบบให้มีระบบ Smart Indoor Air Quality หรือ IAQ Smart ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียน ของอากาศให้สะอาดปลอดภัยและระบบการป้องกันอากาศรั่วไหลหรือ Air แอ tightness ที่ทำให้ห้องปิดสนิทป้องกันอากาศเข้าออกตัวอาคารทำให้ในตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดี โดยทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวกที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไปอากาศภายในจึงบริสุทธิ์ปลอดภยัยส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องควบคุมความดันลบและมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่องจึงป้องกันไม่ให้มีอากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอก ซึ่งการเก็บตัวอย่างหรือสวอปจะทําผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่องโดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่างจึงลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้ที่เข้ารับการตรวจพร้อมใช้แสง UV เข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่างๆหรือ UV จุลมิซัหลังจากการใช้งานในห้องทุกๆครั้ง สำหรับโรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด855เตียงเป็นศูนย์กลางในการรับส่งต่อผู้ป่วยแ8จังหวัดใกล้เคียงโดยมีผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติไปใช้บริการกว่า3,000คนต่อวัน ผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกต้นไม้กิ่นยอดในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 วันนี้เวลา9นาฬิกาที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนงางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านลุตงหมู่6ตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีนายกรศรวิสิษฐ์บงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกต้นไม้กลิ่นยอดในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานภัโควิด19โดยนําจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและผู้ถูกจ้างงานกล่าวคําปฏิญาณ เราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากนั้นร่วมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้หลักคิด โคกหนองนาโมเดลใช้พื้นที่ประมาณ20ไร่โดยจัดอบรมให้ความรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และการปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการนำไปต่อยอดขยายผลการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ในที่ดินของตนเองอย่างยั่งยืน วันนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านปิยาตำบลปิยามุมังอําเภอยะ่ริ่งจังหวัดปัตตานีนายกรายสอรวิสิษฐ์บงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินง,งานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้จัดสรรที่ดินจำนวน20ไร่สำหรับทำการเกษตร ปลูกพืชผักและไม้ยืนต้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกองร้อยทหารพร,รานที่4203กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานต่างๆนําอุปกรณ์ทางการเกษตรไปสนับสนุน วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจิตอาสา904และผู้ถูกจ้างงานลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 อาทิปลูกต้นไม้รอบคันดินก่อสร้างโรงเรือนทำฝายชะลอน้ำห่มฟางคลุมหน้าดินและการทำแซนด์วิชปลา โดยมีสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีเข้าไปดูพื้นที่ในการสร้างโรงเรือนไก่ไข่ไก่เนื้อหมูหลุมและคอกแพะขุนนอกจากนี้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3โครงการชลประทานจังหวัดราชบุรีได้เข้าไปให้ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำอีกด้วย มูลนิธิราชป,ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ที่บ้านหนองแคนหมู่16ตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดนายวนฒนาพุทธ,ธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นางประพัฒสอนรมณีพันธ์พันรยาผู้เสียชีวิต คือนายพยนต์บาริศีอายุ36ปีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองแคนซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2563เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตและเลี้ยงดูลูกจำนวนสองคนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในระดับประถมมศึกษาการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานกิ่งพันไม้ผลแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี วันนี้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพลวหมู่เจ็ดตำบลชำผักแพลวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีสมเด็จพระรกกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระรก,กรุณาโปรโดกลราโบรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนานำกิ่งพันไม้ผลจากสูนพัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนริลีจังหวัดสระบุรีจำนวน270ต้นแบบคละชนิด ไปมอบแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีโดยมีนายบบรงแสงเมืองพัฒนาการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานกิ่งพันธุไม้ผลเพื่อนำไปปลูกและขยายผลในบริเวณศูนฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแลวบนพื้นที่ประมาณ6ไร่เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้ผลไว้บริโภคหากเหลือก็สามารถนำไปจำหน่ายหรือแปรรูปเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน บข่าวในพระราชสำนักพิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ